่อนนะครับเดี๋ยวเนี่ยกลิ่นแรงนิ่งนะครับผมซื้อเห็ดเข็มท้องไว้นะครับก็ตัวนี้เป็นกลุ่มเห็ดนะครับกลุ่มเห็ดนะครับผมเกลือปลาล้างนะครับโอเคปิดตู้เย็นได้เย็นนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อนท่านผู้ชมเย็นนี้เสกจะพาทำซุกกี้แห้งแล้วก็มีแบบแกะกุ้งก็ได้นะครับกุ้งตัวโตๆเลยครับแล้วก็พวกนี้นะครับผักก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทำกันแล้วนะครับผมนี่นะครับกุ้งแล้วก็ผักนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่ครับมีทั้งผักกาดขาวนะครับผักบุ้งขึ้นช่ายต้นหอมเห็ดอะไรวะเนี่ยเห็ดหีหนูเฮ้ยเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดอะไรวะเห็ดนั่นแหละเห็ดของจีนมั้งเห็ดดินจืดไม่ใช่มั้งเห็ดช่างมันเถอะเพื่อนๆเห็ดอะไรก็แล้วแต่ช่างมันแล้วก็เห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดเข็มทองใหญ่นี่แหละครับผม EP นี้เสกก็จะขออนุญาตพากเป็นภาษากลางนะครับเพราะว่ามี FC ทางอาจจะเป็นทางอีสานทางใต้อะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับรวมถึงภาคกลางนะครับจะได้ฟังบางทีเสกอู้กับเมืองเหนืออาจจะฟังบ่ใครบ่ก้อยรู้เรื่องกันนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นภาคภาษากลางดูนะครับแล้วก็เผื่อมี FC ทางประเทศลาวด้วยนะครับก็มีทางญี่ปุ่นและออสเตรียนะครับผมรวมถึงฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็อะไรกับเกาหลีใต้นะครับเผื่อนะครับเผื่อไว้นะครับเลยขอพูดเป็นภาษาไทยกลางนะครับในทีนี้มาเดี๋ยวตามเสกไปทำซุกกี้แห้งบวกกุ้งตัวโตๆกันเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มกันที่ใส่น้ำมันพืชนะครับผมน้ำมันพืชใส่ลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนนะครับรอสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจียวกระเทียมนะครับพ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อนนะครับวันนี้จะเป็นเมนูสายรักสุขภาพนะครับกินซุกกี้ครับผมซุกกี้แห้งนะครับที่จะทำกันนี้นะครับผม ขอแห้งเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับรอน้ำมันร้อนนะครับช่วงนี้นี่คือจะเน้นเมนูเป็นผักพวกนี้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกระเทียมนะครับดูครับดูโอ้โหขาวโจ๊ะโฮนะครับผมขาวโจ๊ะโฮเดี๋ยวขอแปลเลยนะครับขาวโจ๊ะโฮนี่แปลว่าขาวมากๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเคี่ยวกระเทียมให้เหลืองนะครับพอเหลืองๆนะครับเคี่ยวกระเทียมให้เหลืองและหอมนะครับก็จะได้แล้วนะครับผมนี่ครับเริ่มหอมโซหอมโซครับผมหอมโซหอมโซแปลว่าอะไรมันก็หอมแตะจมูกอะไรเงี้ยครับหอมมากๆอะไรเงี้ยครับผมนะครับผมขอแปลไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งเลยนะครับผมนะครับดูครับกุ้งตัวโตๆครับโอ้โหเดียดครับเดียดค่อนข้างจะเดียดครับผมเดียดนะครับเดียดโตกุ้งมันค่อนข้างที่สุกง่ายครับก็หั่นแป๊บเดียวเนาะเพราะมันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหเมาะดีเมาะงามซะแล้วแม่เอ้ยพอแล้วหอมโคตรหอมโคตรครับผมโอ้โหมันโตคืออันน้ำเหลือเอ้าตะกี้สาบานว่าจะพูดภาษากลางไงลืมติดไปพูดทางภาคเหนืออีกแล้วครับผมถ้าติดเป็นพูดภาษากำเมืองเหนือครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะพูดกลางไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีแทรกเหนือไปบ้างนะครับเราจะเติมน้ำเข้าไปนิดนึงนะครับผมเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักที่เตรียมไว้นะครับใครชอบผักอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับสามารถเลือกสรรได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับดูครับการเริ่มเทิมเลยครับผมผักกาดขาวนะครับผักบุ้งนะครับผักชีต้นหอมผักขึ้นไส้ครับผมแล้วครับใส่ได้เลยนี่ครับเราก็จะใส่ไปนะครับรังสรรค์ได้ตามใจชอบนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบผักอะไรก็ใส่ได้ครับตามใจเลยครับผมเดี๋ยวเรามาคนให้มันผักยุบนะครับคนเป็นผักยุบนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวก็คนเดี๋ยวเราก็คนให้เดี๋ยวเราก็คนจนผักยุบนะครับพ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อนแล้วเราก็จะใส่พวกกลุ่มเห็ดต่างๆนะครับที่เกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับสุดท้ายนะครับแต่เราจะใส่เห็ดในกลุ่มต่างๆนะครับที่เตรียมไว้นะครับนะครับผมเริ่มจะยุบแล้วนะครับดูครับสีสันเริ่มสวยงามนะครับโอ้โหผมกินไทยครับของความหอมของกลิ่นผักครับหอมนะครับผมได้ที่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่พวกเห็ดต่างๆต่อนะครับผมนี่ครับนี่ครับเราจะมาใส่เห็ดเห็ดเข็มทองเห็ดลิ้นจือเห็ดหูหนูเห็ดอะไรบ้างนั่นแหละเห็ดอีหนูไม่ใช่เห็ดหูหนูโอเคครับใส่เราลงไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะคนจนเห็ดสุกนะครับเนาะอลังการงานสร้างมากครับแรงนี้เย็นนี้นะครับเย็นนี้นะครับผมเมนคนที่รักสุขภาพครับกดดูได้เลยนะครับอย่าไม่ต้องกดออกนะครับไม่ใช่เมนูกับแก้มนะครับนี่เป็นเมนูสายรักสุขภาพจริงๆนะครับEP หน้าก็อาจจะมีเมนูกับแก้มอีกนะครับผมแต่มันค่อนข้างที่แห้งครับเราก็เติมน้ำอีกสักนิดนึงนะครับผมเราจะใส่ทีละนิดนะครับเพราะว่าเมนูนี้มันเป็นซุกี้แห้งนะครับใส่น้ำเยอะมันจะไม่อร่อยนะครับผมใส่แค่เล็กน้อยนะครับผมคอยเติมทีละเล็กละน้อยนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหหน้าตามันแบบน่ากินมากน่ากินขนาดน่ากินหลายๆน่ากินจังหู้หลายๆคนแอบว่าทำไมเสกไม่ภาคอังกฤษล่ะแค่ตัวอังกฤษครับมันยังไม่ภาคนะครับผมโอ้โหมันน่าจะโออิชิท่านผู้ชมครับมันน่าจะโออิชิมากครับอันนี้พูดภาษาญี่ปุ่นก่อนแต่ภาษาอังกฤษว่าไงวะจำไม่ได้วะเดี๋ยวตัดข้ามมาดูไข่ก่อนตัดข้ามมาดูไข่ก่อนนี่ครับนี่ไข่จับไป3ฟองครับ3ดอกนะครับพ่อแม่พี่น้องฟองเพื่อนดูต่อครับดูต่อมันน่ากินขนาดไหนครับพ่อแม่พี่น้องฟองเพื่อนครับดูเลยครับดูครับดูโเราก็จะใส่ไข่ไปนะครับแฮทริกเลยครับ3ฟอง3ฟองเด้อพ่อแม่พี่น้อง3ฟองจัดไปเลยครับ3ดอกนี่ครับแล้วก็เจาะไข่แดงกันเลยครับนี่ครับทำให้ไข่แดงแตกเลยครับผมนี่ครับโอ้โหกิน
น่ากินไหมครับพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนครับน่ากินกันไหมครับผมน่ากินไหมครับนะครับดูถึงตอนนี้แล้วครับอย่าเพิ่งกดออกนะครับเดี๋ยวจะกินต่อนะครับเดี๋ยวปรุงรสสักนิดนึงนะครับใส่น้ำตาลเป็นเล็กน้อยนะครับใส่เยอะจะเป็นเบาหวานนะครับน้ำมันหอยนะครับผมจุกเล็กน้อยแล้วก็ต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับผมเอ้าทำไมสีดำวะหลายคนอาจจะสงสัยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครไม่รู้ตั้งชื่อมาครับซีอิ๊วขาวแต่สีดำครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายใส่วุ้นเส้นนะครับผมนี่ครับขาวโจ๊กโผล่อีกแล้วขาวสั่งล่างครับผมใส่ไปครับใส่ไปโอเคนะครับผมคนสักแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าวุ้นเส้นมันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับผมจะได้กินแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องท้องเพื่อนเดี๋ยวขึ้นกดทองนะครับเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะครับกินน้ำกันเนอะพูดอีสานไปละกินด้วยกันไหมพูดใต้ก็ได้นะได้นะเดี๋ยวรอกินด้วยกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดทองนะครับผมได้แล้วครับจะได้แล้วนะครับผมนี่ครับจะได้กินกันแล้วนะครับผมดูโอ้โหกินไอขึ้นมาครับแตะจมูกน่าดูเลยครับเหมาะดีเหมาะงามสำหรับแม่เฮ้ยทะเลาะโอ้โอ้เหมาะแต่หอมสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะมาใส่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่ครับน้ำจิ้มซุกี้นะครับผมบอกว่าแบทอย่างนะครับผมเป็นดังอยู่ครับแบทนี่นะนะครับผมเดี๋ยวถ้าบอกไปเดี๋ยวเปิดเทียบเปิดจะประมาณสนับสนุนสปอนเซอร์ครับโอเคได้แล้วนะครับผมแม่พี่น้องดอปะโทหญิงสมอเห็นปะโทปะโทโอเคค่อยๆคุณไปนะครับโอเคจะได้แล้วนะครับโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปรอชมกันกินกันต่อเลยครับท่านพ่อแม่เฮ้ยท่านผู้ชมพี่น้องพ้องเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะครับกินน้ำกันเนอะไปตัดภาพเลยครับพ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อนเดี๋ยวจะมากินซุกี้แห้งกันเลยนะครับผมกินข้าวกันหรือยังนะคะครับกินข้าวกันหรือยังครับมากินด้วยกันนะครับผมเย็นนี้กินซุกี้นะครับผมขอภาคเป็นภาษากลางนะครับนี่ครับดูกุ้งก่อนนะครับดูกุ้งก่อนนี่ครับกุ้งตัวโตเลยครับเย็นนี้นะครับผมดูครับดูเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มสูตรออริจินอลกันนะครับเดี๋ยวลองจิ้มน้ำจิ้มออริจินอลกันนะครับผมนี่ฮะกุ้งครับเนื้อแน่นๆหวานๆครับนี่ครับเสกได้เตรียมพริกกับกระเทียมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวปรุงรสนิดนึงนะครับเพื่อความซีดซ่านนะครับก็มีเตรียมมะนาวไว้นะครับลูกหนึ่งเดี๋ยวบีบเป็นนิดนึงนะครับบีบเป็นลูกเล็กอ่ะครึ่งลูกบีบไปเลยครับนี่ครับน้ำหน่อยโซ่ครับพอละกลิ่นหอมของน้ำมะนาวครับจะเข้ากับน้ำจิ้มดีขนาดครับเหงื่อแตกวะอ่อนเดี๋ยวใส่มะนาวสักใส่ไปแกนหนึ่งเลยนะครับผมบีบไปครับน้ำแตกซั่วครับเดี๋ยวพอละโอเคได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาคนหน่อยครับมันจะได้เข้ากันนี่ครับน้ำจิ้มเอาปรุงรสใส่พริกใส่หยางไปตัวนี้นะครับมากินกันเลยนะครับผมนี่ครับดูเน้นๆครับเน้นๆ
ดูครับดูเน้นๆครับเน้นๆครับนี่นะเห็ดครับเห็ดนั่นนี่นะครับตักน้ำจิ้มนะครับใส่เลยนะครับผมดูครับดูพอหรอกคำนี้นะเน้นๆครับเน้นๆเลยเจออย่างแล้วสึกลืมเป่ามันร้อนครับบอกแม่พี่น้องร้อนครับมันร้อนลืมเป่าครับร้อนปากครับร้อนมันยังร้อนร้อนอยู่ครับดูไอครับดูไอยังร้อนร้อนอยู่เลยครับนี่ครับเน้นอีกสักคำครับดูกินไอครับดูกินไอดูครับดูกินไอดูโอ้โหเดี๋ยวขอเน้นอีกคำหนึ่งคาซาตาน้ำตาลน้ำจิ้มเดี๋ยวเป่ากันนะมันร้อนเมื่อกี้เป่ากันเน้นเลยครับคำนี้เน้นเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องดูครับเห็ดเข็มทองแล้วก็ผักหลากหลายชนิดนะครับที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะกินของกินอีกคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป่ากันร้อนเห็นอร่อยครับเห็นครับเห็ดเห็ดก็นุ่มเห็ดก็นุ่มพวกอีกสักตัวแล้วกันครับนี่ครับตัวโตๆเลยจิ้มกับน้ำจิ้มนี่ครับสุกี้นี่แหละตรงนี้นะนี่ครับถึงขั้นต้องยกซดครับบอกเลยข้อเด็ดบอกเลยครับโคตรเด็ดครับสำหรับใครที่รับชมถึงตอนนี้นะครับเสียก็อยากจะฝากนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เสกด้วยนะครับแล้วเสียก็จะพาไปกินพาไปง่วนใน EP หน้าอย่างแน่นอนนะครับผมก็คนทางอีสานนะครับก็ฝากถึงคนอีสานนะครับที่เข้ามาดูนะครับถ้าจะเจ้าชอบคลิปนี้ก็บ่ได้ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ค่อยเด้อแล้วค่อยจะพาเจ้าไปกินของร้อยเฮ้ยของแซ่บอีกแน่นอนขอบใจหลายๆเด้อทางอีสานนะครับเดี๋ยวขอบคุณทางเมืองนอกด้วยนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็อาริงาโตโกเซมันนะครับทางญี่ปุ่นนะครับผมก็ทางออสเตรเลียครับก็ thank you so much นะครับที่รับชมนะครับผมก็มีทางฝรั่งเศสครับก็ด้วยนะครับที่เป็นแฟนคลับใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดรับชมมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะปิด EP เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเดี๋ยวขอกินอะไรเย็นๆนิดนึงนะครับอันนี้ขอกินเป็นกระป๋องตัวนี้นะครับนี่ครับ
นะครับภาษาใต้ก็ยังไม่ขอแรงนะตายนะครับยังแรงหมดไม่ได้แล้วนะครับขออนุญาตปิด EP นะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับท่านผู้ชมรับรองเสกจะพาไปกินพาไปม่วนอีกแน่นอนครับผมอุ้ยปิดครับโอเคปิดนะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้าครับพ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อน